ัสดีคณะเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้พบกับคุณครูนันทิการชื่นชมนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ประจําวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะ22เดือนสิงหาคมปีละคะศักราช2557เหลือเวลาเรียนอีกเพียง1เดือนนะคะเดือนนี้ไม่นับแล้วก็นับเดือนกันยายนอีก1เดือนแล้วก็จะทําการสอบปลายภาคเรียนแล้วนะคะเวลาเรียนนั้นระยะเวลาเรียนนั้นไม่มากนักนะคะแต่ก็มีนักเรียนหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนมากมายใช่มั้ยคะคะยังมีเวลาอยู่ยังไม่สายเกินไปนะถ้านักเรียนจะรีบอ่านหนังสือแล้วก็ทำความเข้าใจวิชาอะไรบ้างที่นักเรียนไม่เข้าใจมีไหมคะมีไหมคะสายหน้าว่าไม่มีอย่างคุณครูซ่อมเสริมนักเรียนเวลาอ่านหนังสือนะคะก็มีหลายๆคนที่อ่านไม่คล่องเพราะว่าบางคนนั้นจำสระแล้วก็พยัญชนะไม่ได้คะจำสระแล้วก็พยัญชนะไทยไม่ได้ใช่ไหมคะเพียงชนะไทยป.2แล้วเราต้องทำไปแล้วจำได้แล้วแต่สระบางตัวนะคะบางตัวนั้นอาจจะลดรูปหรือเปลี่ยนรูปนะคะนักเรียนก็จะยังงงๆใช่ไหมคะถ้านักเรียนทำความเข้าใจในเรื่องราวของสระแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจในบทเรียนมากมายนะคะก็มีหลายๆคนที่ยังสับสนในเรื่องของการผสมคำนะคะฉะนั้นตอนที่มีเวลาเนี่ยนักเรียนหยิบหนังสือมาอ่านนะคะมาอ่านแล้วก็มาท่องจำอะไรของนักเรียนเนี่ยจะทำให้นักเรียนได้เรียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็อากาศรู้สึกเป็นไงคะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะตอนเช้าๆวันนี้แสงอาทิตย์มีไหมคะไม่มีนะคะฝนเหมือนจะตกแล้วตอนเช้านักเรียนออกกำลังกายตอนเคารพธงชาติหรือเปล่าคะไม่ได้ออกวันนี้นะคะเพราะเรามีกิจกรรมมากมายฉะนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันก่อนที่จะเรียนนักเรียนขอมานะคะค่ะในเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตรงกับหน่วยการเรียนที่เราเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ1เพลงนะคะตามคำขอของนักเรียนใช่ไหมคะขอมากี่วันแล้วคะขอมา2วันแล้วนะคะคุณนันทีก็เปิดให้นักเรียนได้ออกกำลังกายกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับห้อง3ใช่ไหมคะป.2/3วันนี้ก็เป็นป.2/1ซึ่งเป็นตัวแทนออกอากาศนะคะนักเรียนอยากได้คุณครูก็เปิดให้นะคะไม่ทราบว่าเพลงจะถูกต้องหรือว่ามันจะมีอาการอะไรขึ้นบ้างก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่ารู้สึกแผ่นของครูจะเก่าแล้วนะคะลองดูค่ะพอเพียงชื่อพ่อแม่ได้ยังไง
นั่งที่ได้นะคะในเรื่องราวของเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้รู้จักคำว่าพอนั่นเองนะคะเอาล่ะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับเด็กๆ ด้วยนะคะเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอะไรนะนะคะเมื่อเช้าใครตื่นนอนตอนเช้าหรือเปล่าคะตื่นเช้าได้ยินเสียงอะไรบ้างเอ่ยเสียงไก่ขันและเสียงอะไรคะนาฬิกาปลุกให้ตื่นนอนแต่มีใครบ้างนะบางบ้านเนี่ยไม่มีเฉพาะไก่ขันอย่างเดียวนะคะนักเรียนยังมีเสียงนกอะไรนะที่มันขันตอนเช้าๆร้องนกที่ร้องอะไรเอ่ยบ้านคุณครูเนี่ย เป็นบ้านที่อยู่หลังโรงพยาบาลหัวหินไปเข้าไปประมาณสักครึ่งประมาณสัก200เมตรนะคะจะมีเสียงนกมากมายเป็นป่านะคะบ้านคุณจะเป็นป่าละเมาะเล็กๆนะคะจะมีนกร้องมากมายเลยนกที่จะร้องปลุกตอนประมาณตีห้านะก็คือเจ้านกกาเหว่าหานกกาเหว่าก็จะปลุกร้องนะคะนอกจากนั้นเป็นไงคะยังมีนกกาดำนะตัวสีดำๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของบทดอกสร้อยนะคะในเรื่องราวของกาดำมาดูจากจอภาพกันเลยนะคะรู้จักไหมคะเจ้าตัวนี้คืออะไรคะนักเรียนตัวอะไรคะตัวคือใครคะกานะเจ้ากาตัวมีสีอะไรคะนักเรียนสีอะไรคะสีดำเขาบอกว่ามีคนเปรียบเทียบว่ากาเนี่ยคนที่จิตใจไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเขาบอกว่าใจดำเหมือนอะไรคะเหมือนกาจริงๆแล้วกาใจดำหรือเปล่าคะใจดำหรือเปล่าคะใจไม่ดำแต่คนนั้นไปเปรียบเทียบเพราะเจ้ากาเนี่ยตัวมันสีดำคนเราเนี่ยอย่ามองแต่เพียงรูปกายของคนนะคะบางคนนี่หน้าตาไม่สวยไม่หล่อแต่จิตใจดีนะคะอย่ามองเพียงรูปร่างภายนอกนะคะภายในจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะกาเนี่ยเป็นนกชนิดหนึ่งนะคะพบเห็นได้หลายๆถิ่นนะคะในประเทศไทยต่างประเทศก็มีนะคะกาเนี่ยมันจะร้องเสียงไงคะกาเป็นคำร้องของกานั่นเองจึงเป็นที่มาของคำเรียกชื่อเจ้าตัวนี้ว่าเจ้ากาค่ะในเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของใครนะเรื่องราวของบทเรียนในเรื่องของดอกสร้อยแสนงามนะคะที่คุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็ฟังเสียงร้องของเหล่านกกาต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็มีเด็กๆก็ร้องเพลงขึ้นมาว่ากาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโพโผมาต้นไทรค่ะแล้วคุณครูใจดีก็เลยทำไมคะร้องแล้วก็บอกว่าบทดอกสร้อยกันเนี่ยเป็นบทสร้อยดอกสร้อยของเรื่องของกาดำนั้นเป็นบทอักขยานด้วยนะคะทีนี้เรามาดูซินะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของบทดอกสร้อยกันนะคะส่วนเรื่องราวรายละเอียดนั้นนักเรียนไปอ่านในวรรณคดีลำนำนะคะนะคะมาดูซิบทดอกสร้อยนะคะก่อนอื่นนักเรียนมาเรียนรู้คำว่าสร้อยตัวนี้ออกเสียงอะไรคะอะไรคะออกเสียงสอนะคะอ่านว่าสร้อยนะแต่เมื่อมีรอเรือสอเสือออกเสียงเป็นสอเสือกับรอเรือนี่จะออกเสียงควบก้ามกันนะคะเป็นควบก้ามไม่แท้ออกเสียงเป็นสอคะทีนี้ครูมีอะไรมาฝากเด็กๆด้วยนะ ปริศนาทายชื่อดอกไม้กันก่อนดีไหมคะทายชื่อดอกไม้ขึ้นต้นด้วยคำว่าดอกสร้อยคะไม่เกี่ยวกับบทดอกสร้อยนะคะนักเรียนรู้จักดอกไม้อะไรบ้างที่มีคำขึ้นต้นคำว่าดอกสร้อยอะไรเอ่ยเวลาถึงวันพระนักเรียนจะไปซื้อดอกไม้นะคะซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะดอกอะไรเอ่ยนะคะดอกอะไรเอ่ยลองดูซิอะไรคะนึก
เวลาวันพระเขาจะมีดอกไม้ชนิดนี้รวมกับช่อดอกไม้เขาเรียกว่าดอกสร้อยอะไรคะสร้อยทองค่ะนึกออกไหมนึกออกนะคะเวลาไปซื้อดอกไม้เขาจะกำกับดอกไม้เป็นดอกสร้อยทองนะคะเวลาไหว้พระเขาถือว่ามีเงินมีทองมากมายและนี่ล่ะคะดอกอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะ